เล่นนั่งเล่นลูกกันมาริโอเมาเหรอมาริโอเมาเหรอเมาเปล่ามาริโอเมาเหรอเมาเมาเมาเปล่าเมามาริโอเมาเหรอเมามากไม่เมาเฮ้ยเมาหรือเปล่าเมามากเฮ้ยเมาไอ้เหี้ยกูจะตลกมากถ้าเอาเชือกรองเท้ามาริโอผูกกับรองเท้านางเอกแล้วแม่งเดินตะแคกตะแคกตะแคกไปพร้อมกันเป็นกระต่ายสามขาได้เล่นไหมสนุกป่ะสนุกไอ้เหี้ยต้องแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปไกลละขอดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวข้อดีของรายการนี้คือพิธีกรหล่อเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหล่อเหี้ยนี่คืออะไรหล่อเหี้ยเหี้ยอ๋อหล่อเหี้ยคือหล่อเหี้ยเหี้ยมันช่วยส่งเสริมให้ดูเพลินอาหารตาพิธีกรก็อาหารตาอาจจะพูดจาเหี้ยหน่อยด่าแรงพูดแรงใช่แต่ข้อดีคือหน้าตาดีก็ทำให้ทุกคนดูจนจบได้ชั่วโมงนึงกูเขินเลยวันนี้มารีวิวเรื่องสารแน่เลิฟยูทุกคนรู้จักกันดีแล้วว่าเขาคือใครพี่โตมากับสารแน่นะรายการแคนดิดยุคแรกๆของประเทศไทยว่าได้ประมาณนั้นแก๊งสารแน่เนี่ยถ้าพูดไทม์ไลน์ในช่วงที่เขาปล่อยผลงานออกมาเนี่ยที่พี่ชอบมากที่สุดแล้วแบบแม่งติดงอมแงมเลยคือช่วงที่เป็นสารแน่มหาชนอะที่แกล้งคนแกล้งคนทั่วไปทั่วไปอะช่วงนั้นเนี่ยแม่งที่สุดแล้วมาว่าถึงหนังวันนี้ดีกว่าเรื่องนี้สารแน่เลิฟยูเลิฟยูเขาพูดว่าเป็นหนังไหมเออนี้ก่อนตอนแรกเนี่ยตอนที่เขายังไม่ปล่อยโปรโมทอะไรมาตอนที่พี่รู้ว่าสารแน่จะทำหนังเขาลั่นเอาไว้แล้วว่าจะจริงๆแล้วแต่ต้องบอกงี้ว่ามันเคยมีมาเยอะแล้วหลายหลายภาคแล้วหลายภาคสารแน่อะไรสารแน่โอเซกไกสารแน่ห้าวเป้งสารแน่ผีหลอกสิบล้ออะไรเออสิบล้อสิบล้อนั่นก็ใช่อะไรเงี้ยซึ่งในบริษัทลักอ่ะจริงๆมันมีลักฟิล์มที่ผลิตหนังนี่แหละเขาลั่นเอาไว้ว่าทีมสารแน่นะเขาลั่นไว้ว่าจะทำปีละเรื่องนี่ก็ถึงปีนี้ไงก็หนึ่งเรื่องถ้าเขาจั่วตัวเองว่าเขาเป็นแคนดิดเหมือนอย่างที่สารแน่เป็นพี่จะไม่ว่าเลยแต่อันเนี้ยเขาจั่วมาเลยว่าเป็นหนังปกติภาคก่อนๆพี่ท็อปจำได้ไหมว่าเขาเป็นแคนดิดหรือเขาเป็นหนังมีหนังบ้างแคนดิดบ้างอโอเซกไกนั้นก็ถือว่าเป็นแคนดิดนะเดี๋ยวมีคนไม่เข้าใจคืออะไรครับแคนดิดแคนดิดคือการไปแกล้งคนแกล้งคนนะแกล้งคนนะแกล้งคนนั่นแหละพูดง่ายๆแล้วกันหลอกคนนี้มาแกล้งหลอกคนนั้นมาแกล้งอะไรเงี้ยใช่อะไรงี้เป็นรายการงี้มันจะตีเข้าไปในพวกด็อกคิวเมนทารี่ได้พวกสารคดีจะตีเข้าไปตรงนั้นได้ถ้าเป็นมูวี่ปุ๊บเราก็ต้องรีวิวกันตามอย่างนี้นะตามที่เขาอยากให้รีวิวก็คือที่เขาอยากให้เป็นแสดงว่าวันนี้ก็จะมีการขยี้กันเยอะแยะมากมายแน่นอนเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันเป็นหนังที่ค่อนข้างเหี้ยเลยมันเป็นมูวี่ที่เหี้ยเอางี้แล้วกันแทบไม่มีเส้นเรื่องถามว่าตลกไหมน้อยมากเขาให้กูรู้สึกมูวี่43อ่ะจริงๆแทบไม่ต่างเลยมูวี่43เลยโหยแม่งคือเหี้ยมากเหมือนถ่ายแม่งแบบเหมือนเขามีแค่เป้าว่าจะต้องไปถ่ายตรงไหนแค่นั้นแล้วไม่ได้มีเส้นเรื่องไม่ได้มีเหี้ยอะไรถ่ายเลยถ่ายเลยบางมุกเหมือนแทบจะด้นตรงนั้นน่ะมันด้นด้วยซ้ำไปนี่ต้องการจะขายตลกใช่ไหมมุกตลกแม่งก็ไม่ตลกนะเอางี้ก่อนคือผมเนี่ยผมเป็นคนชอบพี่วิลลี่มากชอบพี่วิลลี่ชอบพี่เปิ้ลเซนาหอยผมเฉยๆแต่ชอบมากเมื่อก่อนนี่คือดูบ่อยแต่ว่าเราพูดกันตรงผลงานตรงนี้นะเราพูดกันนั้นตรงนี้คือเอาง่ายเราวิจารณ์กันตามสิ่งที่เขาต้องการจะเป็นเขาต้องการจะเป็นหนังนะตอนเนี้ยวันนี้บอกได้เลยว่ามันเหี้ยนะเหี้ยเลยอ่ะเหี้ยบันไลอ่ะเหี้ยในผมไม่หงุดหงิดด้วยกูผิดหวังมากกว่าพี่ไม่ชอบเลยเหี้ยแม่งเหมือนเอาตัวละครมาถางเล่นมุกอยู่ประมาณพักใหญ่อ่ะ10นาทีอ่ะแล้วเล่นอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ตลกด้วยน่ารำคาญด้วยมุกสดด้วยมุกสดด้วยนั่นแหละไปฟังเรื่องสั้นก่อนงั้นก็ไปเรื่องสั้นเลยดีกว่าครับโอเคครับเมื่อรังเร็วและแป้งเอ้าตุ่ม2นักโทษคู่หูสุดโหดจริงหรือเปล่าต้องการจะแหกคุกเพื่อตามหาเพชรเดือน9วันที่31โอ้ยนิดเดียวก็จะเดือน10แล้วนะเนี่ยหายากชุดๆไปเลยใครกันแน่คือผู้ที่ขโมยเพชรไปจีออนแจ็คมาริโอนั่นสิใครกันนะสารแน่เลิฟยูอะฮ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 ูอ้าวเทคนิคแอคคอนช่างล้ำลึกจริงขายบะหมี่ไอ้เหี้ยแตกป่ะเนี่ยแน่นแน่นตาหลายภาคเลยอ่ะเส้นเรื่องมันก็มีอย่างเดียวคือต้องไปหาเพชรเดือน9มันแค่นั้นอ่ะมันแค่นี้เลยอ่ะ
เพื่อน2คนหลังกับเป้งใช่ไหมหลังโดนจับก่อนอยู่ในคุกคืออยู่ในคุกหลังกับเป้งอยู่ในคุกก็ต้องออกมาหาเพชรเดือน9โดยที่มีเป้าหมาย3คนที่น่าจะมีก็คือมีมาริโอมีแจ็คแฟนฉันแล้วก็มีจียอนนั่นแหละระหว่างนี้ก็คือเล่นมุกอย่างเดียวแล้วมุกก็คือหาเพชรอยู่ไหน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 แค่นั้นเลยหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะเล่าอะไรเลยไอ้เหี้ยคือตอนแรกเขาจั่วมาก่อนจั่วมาตรงที่มาริโอก่อนมาเหมือนกับประมาณว่าเหมือนมันเคยดูหนังเฮ้ยเลิศใช่ไหมจั่วช่วงพีคสุดเลยแล้วก็มาอย่างที่บอกทฤษฎีนี้ใช้กันทุกคนคือช่วงที่สำคัญที่สุดคือช่วงวินาทีแรกเว้ยทำยังไงตรึงคนดูให้อยู่มัดอะให้อยู่ไปทั้งเรื่องอะเนี่ยเขาก็เลือกตรงนี้มาอารมณ์เหมือนเราดูเทเลอร์เหรอคือไม่มีจำเป็นเลยนะจริงจริงแล้วมันเหมือนเทเลอร์อะมันมาตัดประมวลเป็นเหมือนเทเลอร์จะเป็นเนื้อเรื่องของลังกับเป้งก็คือลี่กับพี่หอยนี่แหละคือเขาก็ติดอยู่ในคุกก็พยายามหาจากคุกคือการแสดงกูไม่เรียกว่าการแสดงอะแบบนี้ เราจะหนีออกจากคุกยังไงมึงมีแผนที่เหรอพ่อมึงเฮียกูจะไปได้ไงแล้วก็มีทางนี่เฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยวะมีเป็นลายสักที่เป็นขีดว่าทางออกทางเข้ากับทางออกง่ายนิดเดียวเลยคุกไม่ง่ายนะนี่ก็คือไปตรงนั้นไงก็ตรงนี้ทางเข้าตรงนี้ทางออกนั่นแหละแล้วคราวนี้ก็เลยออกไปสู้ได้อะพอสู้ได้ปุ๊บคราวนี้ก็เลยออกไปหนีไปเลยไปเจอทางลับไว้ว่ามันจะมีหลังอะไรว่าหลังส้วมส้วมหลังส้วมหลังส้วมทางออกไปมันอยู่ที่ส้วมนี่แหละกูจำได้เขาต้องอยู่ที่ส้วมวิลลี่มันก็อยู่ส้วมใช่ไหมเหยียบเลยเหยียบไปจะมุดคอหางเลยจะมุดที่วิลลี่พยายามมุดคอหางเพื่อที่จะออกจากคุกนะฮะมันไม่ใช่ที่คอหานมันอยู่ด้านหลังนั่นแหละก็เดินออกไปกลับไปก่อนตัดคนต่างแยกกันไปตัดปุ๊บเลยตัดแบบโง่ๆเลยเอาถึงปุ๊บก็คือพี่วิลลี่กลับไปบ้านไปหาเมียอ๋อใช่กลับไปหาเมียเขาก็ให้ว่าเป็นต้นหอมดีเจต้นหอมเป็นเมียอยู่ที่บ้านก็มีการแสดงแบบมันไม่ใช่การแสดงอะเรื่องนี้ไม่มีการแสดงอะเป็นไงคะที่รักกลับบ้านมันหรือยังโอ้ยเป็นไงคะโอ้ยอยากจะแยกกันเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยเธอเหรอเธอจะเอางี้ได้ไงเธอทำอย่างงี้กับฉันได้ไงฮะจะฆ่ามึงแน่นอนอะไรอย่างงี้มุกของพี่วิลลี่มีอย่างเดียวในเรื่องนี้ก็คือแกจะตะเพิดเยอะๆแกจะตะโกนจนหน้าแดงอะแต่เห็นว่าพี่วิลลี่หน้าแดงมากตะเพิดเยอะมากคือมันเป็นมุกที่เขาเล่นตอนแคนดิดอะตอนมาหาต้นหอมเนี่ยก็กลับมาพบว่าคือต้นหอมเนี่ยมีชู้ก็คงไปหลอกพี่ต้นหอมมาเหมือนกับว่าจะถ่ายหนังอะไรสักอย่างแหละหลอกมาอะไรงี้แล้วก็เป็นแคนดิดอะไรงี้แล้วจับแฟนพี่ต้นหอมมาแล้วก็มาแทนกับนักแสดงในฉากนั้นไม่รู้แล้วก็เลยให้เอาเทียนหยอดเอาเทียนมาหยอดก็กลายเป็นเทียนพรรษาก็กลายเป็นหลอกเหมือนต้นหอมก็ทรมานแฟนตัวเองประมาณนั้นแคนดิดไปคือหลายคนอาจจะหัวเราะการหัวเราะในหนังเรื่องนี้เข้าใจได้อย่างนึงคือมันหัวเราะเพราะว่าเขาหัวเราะไม่หรอกเขาหัวเราะเราเห็นคนหัวเราะเราก็หัวเราะที่คนหัวเราะถูกต้องสังเกตได้เลยว่าบทของหนังเรื่องนี้เวลาที่เขาตั้งใจจะเล่นมุกที่ไม่ใช่แคนดิดนะไม่ใช่พาร์ทแคนดิดคือเล่นมุกเหมือนกับพี่หอยกับพี่วิลลี่หรือตอนหลังจะมียะถากับอีกคนนึงชื่ออะไรเจแปนสี่คนเนี่ยเขาพยายามเล่นมุกกันจะไม่ฮาเลยยกเว้นยะถาอาจจะแบบมันตลกเพราะตัวเขาอ่ะมันตลกเพราะตัวเขาเลยคือยักษ์เนี่ยเป็นเหมือนมุกต้นสดอ่ะมันจะเป็นคาแรคเตอร์เขาอยู่แล้วใช่คาแรคเตอร์เขาอย่างนั้นคือฮะทำไมมึงอ่ะมองหน้าทำไมเนี่ยฮะมุ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยยิ้มเดี๋ยวมึงตลกเพราะคาแรคเตอร์อยู่แล้วเนี่ยเขาอย่างเงี้ยเขาตลกอยู่แล้วมันไม่ได้เกิดการเขียนอะไรขึ้นมาแบบเนี้ยกลับมาที่พี่วิลลี่ไปพบว่าพี่ต้นหอมเขามีชู้แล้วก็นั่นแหละก็แกล้งกันไปมีถ่ายให้ดูด้วยว่าเบื้องหลังเป็นยังไงเป็นหนังที่มีหน้าเซตกับเบื้องหลังสลับกันไปมาอยู่ตลอดเวลาให้เห็นเบื้องหลังด้วยหนังนี่หนังเหรอกูเลยบอกว่านี่ใช่ไหมมูวี่สี่สามมาเนี่ยที่ถึงบอกว่าถ้าเขาจั่วให้ตัวเองเป็นแคนดิดไปเลยแล้วทำแคนดิดถึงเลยไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องยี่อะไรคือแบบประมาณว่าไปถ่ายเบื้องหลังรีแอคชั่นของ
ต้นหอมว่าต้นหอมนี่รู้สึกยังไงอุ้ยโอมเขาไม่รู้นะตอนแรกก็ไม่รู้นะเห็นนมเขาไม่กล้าดูดแรงไม่กล้าดูดนมแรงเอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดนมแฟนตัวเองอะไรอย่างนี้นั่นแหละโอ้แล้วเราก็จะตลกตรงที่เขาแบบเขาเถียงเขาตลกกันแบบเหมือนนอกกองอ่ะเหมือนนอกกองไหนไอ้เตี้ยอยู่ไหนไอ้เตี้ยอยู่ไหนพี่ต้นหอมก็จะพูดว่านี่ไอ้เตี้ยอยู่ไหนก็คือมาถึงเซนาหอยไอ้เตี้ยอยู่ไหนออกมาเลยไอ้เตี้ยอยู่ไหนเนี่ยนี่พวกมึงเล่นกันอย่างนี้เหรออะไรอย่างนี้เราก็จะตลกเพราะว่ามันเหมือนกับมุกของพี่หม่ำจกมุกเวลาเล่นชิงร้อยชิงล้านอ่ะมุกแบบมุกรู้กันเองอ่ะเขาเรียกว่าคอนทาเจียนนะรู้ไหมแบบนี้มันเหมือนเชื้อระบาดเคยเห็นไหมเวลาคนดูเบื้องหลังแล้วตลกตามเหมือนดูหนังฉลองแล้วดูเบื้องหลังเอ้ยไม่ตลกดีว่ะแล้วเราก็ขำตามมันเป็นคอนทาเจียนมันเหมือนโรคมันโรคระบาดอ่ะเวลาเหมือนเราเห็นเหมือนเราเห็นคนที่ถูกแกล้งเขาหัวเราะเราก็หัวเราะตามเพราะเราก็อยากจะเข้าไปอยู่ในสังคมตรงนั้นมันเลยเรียกว่าคอนทาเจียนผมเลยบอกว่าไอ้แบบเนี้ยผมไม่อยากนับให้มันเป็นหนังเลยมันไม่ใช่การเขียนอ่ะตัดกลับไปตรงที่พี่เสนาหอยเสนาหอยเนี่ยเขากลับไปหาที่บ้านเป็นร้านเป็นเพราะเป็นร้านอะไรสักอย่างร้านเบเกอรี่อะไรสักอย่างโดยมีพ่อเป็นพี่ป๋องกมลใช่ช่วงนี้ก็จะมีซาร่ามีซาร่ามาเล่นยืนเล่นมุกอยู่พักใหญ่เล่นมุกประมาณแบบ10นาทีอะไรงั้นอ่ะมุกของซาร่าก็คือมุกที่เราเห็นใน The Mask Singer อ่ะคำถามมันเป็นคำถามแบบแป๊กๆอ่ะแล้วก็จะฝืนเล่นไปเรื่อยๆหลังจากนั้นพี่หอยถูกตัดพ่อวิลลี่เนี่ยเมียก็ทิ้งก็เลยกลับมารวมกันบอกเราต้องหาทีมก็เลยไปเจอยะถากับเจแปนหาทีมปุ๊บเราก็ต้องไปหาเพชรเดือน9ประเด็นคือที่ออกมาจากคุกกูจะแปลเพชรคืนเพชรเดือน9เพชรเดือน9มีกลุ่มตำรวจ2คนมีหน้าหล่อคนนึงไม่รู้ใครอีกคนนึงเป็นนักแสดงเขาเป็นลูกชายนักสีหนุ่มนะคนนั้นลูกชายสีหนุ่มเขานี่แหละก็เป็นตำรวจทำไมดาราตลกถึงไม่ตลกเลยวะคือพี่มองว่าอันเนี้ยเขามีบทแต่ถึงเวลาหน้าเซตด้วยความที่ต้องแคนดิดเขาก็เลยเอาบทที่ทุกคนไม่ได้เตรียมมาให้เล่นเพื่อที่จะได้แคนดิดได้หลอกของเขาอ่ะเผื่อใครไม่รู้เรื่องนี้กำกับโดยพี่หอยไม่ตลกเลยมันจะมีมุกเกี่ยวกับไอ้ตำรวจรอยคนข้างๆเนี่ยคนเหนือพูดเจ้าอะไรเงี้ยแล้วมีการกินแคบหมูเข้าไปแล้วเอ้ยมึงอยากกินลำโพงเข้าไปเรารับภารกิจมาแล้วเราต้องทำลายข้อความโดยการแดกแคบหมูเข้าไปก็ทำลายข้อความทั้งหมดทำลายภารกิจไม่เหลือเบาะแสอะไรไม่เหลือทุกอย่างเต็มไปด้วยความผิดหวังนะเทพเนี่ยพอครบทีมปุ๊บก็ไปหาจียอนจียอนกำลังถ่ายอะไรสักอย่างหลอกจียอนมาถ่ายอะไรสักอย่างโดยมีคนหนึ่งชื่อนิกกี้นะจียอนต้องไปเอาปืนจียอนไปเตะนู่นเลยจียอนต้องไปทำอย่างนู้นทำอย่างนี้กิมมิคตรงนี้พี่หอยเขาเขียนบทซ้อนบทลงไปอีกทีนึงเพราะด้วยความที่เป็นแคนดิดบทของจียอนที่ได้รับที่โดนหลอกมาเล่นเนี่ยคือหลอกมาเล่นหนังรักแต่สุดท้ายจับกลายเป็นหนังแอคชั่นจียอนต้องพูดเป็นภาษาเกาหลีแล้วไอ้นิกกี้ต้องพูดใต้พูดใต้ใต้เลยอะไรนี่อะไรนี่มันพื้นดิทำมันพื้นดิเธอทำกับฉันมันพื้นอะไรเงี้ยก็พูดใต้เลยคือมันถ่ายเบื้องหลังเลยอ่ะถ่ายเบื้องหลังให้ดูอ่ะความสนุกของแคนดิดคือเอาเทคใช่มันคือการแบบการพลาดการอะไรนี่ไงพลาดตรงนี้มันคือส่วนตลกของแคนดิดใช่ก็ต้องเก็บเอาเทคนี่ก็เก็บตรงนี้ไว้แล้วคราวนี้ก็จีออนก็ถูกบังคับให้ไปเตะต่อยอะไรนี้มีสตันมีการยิงตูนตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มมากมายมันจะมีบางช่วงที่รู้ว่าจีออนโดนหลอกอยู่กับช่วงที่จีออนรู้แล้วว่ากำลังถ่ายหนังเรื่องนี้อยู่เข้าใจไหมมันจะมีบางช่วงที่แบบจีออนรู้แหละว่าเนี่ยกำลังถ่ายหนังโดยเฉพาะไอ้ตอนที่โดนหลอกไปยิงปืนที่อะไรเนี่ยจียอนก็ยังอะไรคืออะไรตอนนี้รู้สึกว่าจียอนเสแสร้งกล้องอยู่ตรงนี้เลยพี่รู้สึกเหมือนกันว่าแคนดิดหลายครั้งเนี่ยแคนดิดนะอันนี้นะอันนี้ตรงนี้กำลังแก้กันอยู่แต่กล้องมันอยู่เนี่ยคือมันเอาจริงๆมันต้องคุยกับตากล้องแล้วมันต้องอะไรตากล้องแล้วถูกไหมใช่แต่ตากล้องนี่อยู่ตรงนี้อะไรยังไม่มองกล้องยังเหมือนถ่ายหนังอยู่รู้สึกพี่รู้สึกได้ว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนี้นี่การคาดเดานะเหมือนกับว่าแคนดิดถูกเฉลยแล้วแล้วเก็บช็อตที่ยังไม่ได้ถูกต้องอย่างเช่นเฮ้ยมันยังไม่มีช็อตจียอนคลานเลยอ่ะเดี๋ยวจียอนแกล้งกลัวแล้วคลานให้พี่หน่อยคลานไปจับปืนที่มีตุ๊กแกอยู่มีจักรจิ้งจกอยู่เมื่อกี้ระเบิดน้อยไปหน่อยเดี๋ยวจียอนแกล้งกลัวระเบิดเพิ่มอีกสัก3ลูกให้พี่หน่อยอะไรอย่างนั้นคือมันเป็นการแคนดิดที่เซตอ่ะปั้นขึ้นมาแทรกเข้าไปปั้นให้เหมือนแคนดิดอ่ะหลังจากนั้นจียอนก็ไปเล่นมุกยิงตัวเองตายอะไรอยู่ภาคนึงโดยที่เจแปนกับยัดเนี่ยไปยิงสไนเปอร์กันอยู่
เออมัน2คนรับส่งมุกก็ตลกดีแต่มุกที่มีในเรื่องอ่ะกระสุนปืนมันเด้งไปโดนหน้ามันดึงเออไอ้ชิบสักพักปักเป็นมงกุฎเลยเพื่อเหี้ยอะไรเนี่ยก็เลยหลังจากนั้นจียอนก็เลยเฉลยว่าอยู่ที่แจ็คแฟนฉันเพชรเนี่ยเพชรเนี่ยไม่รู้เพชรอยู่ไหนอยู่ที่คือทั้งเรื่องมีบทอยู่ประมาณนิดเดียวคือตอนแคนดิดก็จะมีบทประมาณว่าจียอนเพชรอยู่ไหนอ่ะจียอนเพชรอยู่ไหนอ่ะจียอนเพชรอยู่ไหนอ่ะเอาเพชรมาดิจียอนก็อะไรเพชรอะไรนี่ตอนนี้เอาแหละจียอนไม่มีบทแล้วตอนนี้จียอนปล่อยฟรีแล้วอะไรเพชรอะไรไม่มีในบทนะเอาเฮาไปเลยเออมึงช่วยส่งต่อบทไปให้แจ็คด้วยเดี๋ยวกูจะได้ไปแกล้งคนอื่นต่อถูกไหมล่ะก็มาที่แจ็คก็คือแคนดิดคนต่อไปโดยที่มีน้องอะไรเจสซี่วาร์ดเออมีเจสซี่วาร์ดมาประกบคู่คือเขาบอกว่าแจ็คเนี่ยทำยังไงให้มันเปิดเผยเลยตายมาต้องทำไงต้องใช้ผู้หญิงมีการล้อเลียนกันนอกจอเกี่ยวกับนอกจอว่าแจ็คเนี่ยมันโง่มันทำอะไรผู้หญิงทุกอย่างมันซื้อของผู้หญิงทุกอย่างเลยแม่งโง่มากอะไรงี้แล้วรู้เลยว่าช่วงนี้มันก็ไม่ต้องคิดบทนะก็แค่จบตอนที่ประชุมอะจบตอนที่เบรนสตอร์มเอาไว้อะมันไม่ได้โจทย์อะไรมันเหมือนกับแซวเพื่อนกันเองมันเหมือนมึงแซวกูแซวกันเองอะเขาเรียกว่าโจ๊กภายในอะเรียกว่าโจ๊กภายในที่แบบรู้กันเองด้วยความที่มันเป็นคนของประชาชนไงคนอื่นเขาก็เลยรู้ว่าเออเนี่ยแจ็คนี่มันก็น่าจะเป็นคนอย่างนี้นะอะไรนี้จะหลอกแจ็คได้ต้องเอาผู้หญิงมาหลอกอะไรนี้อ่ะประเด็นของเรื่องนี้ก็คือต้องพาไปให้แจ็ควิ่งหนีซอมบี้กับเจสซี่วาร์ดคือประเด็นตอนแรกที่ติดต่อแจ็คเท่าที่พี่รู้มาคือติดต่อว่าเล่นหนังละเหมือนกันประมาณว่าเดี๋ยวต้องมีเข้าพระเข้านางเจสซี่วาร์ดแต่สุดท้ายแล้วจะหักโดยการที่กำลังเข้าพระเข้านางอยู่ดีไม่มีซอมบี้เข้ามาในกองพูดถึงซอมบี้นิดนึงเชี่ยมากเป็นซอมบี้ที่แบบป้ายหน้าแดงเฉยๆนึกภาพว่าเราไปหัดทำเล่นก็ได้นะครับนักเรียนสามารถทาตาดำๆเอาอะไรดำๆก็ได้คือแบบเอาเป็นเลอะๆไว้ก่อนเลอะๆไว้ก่อนคือมันมีเลือดเลอะๆมีเลือดแล้วก็มีเลือดแล้วก็เน้นเขาเรียกว่า acting อย่างเดียวเขาเรียกอะไรสวักให้มันดูแบบก๊อกให้มันดูเล่นเล่น acting เฉยๆเอาเป็นว่าไอ้การกระชับกินอ่ะมันดูดีกว่านี้ซอมบี้นะหมายถึงไม่ใช่เรื่องนะหมายถึงซอมบี้นะซอมบี้เฉยๆซอมบี้ต้องมีการแบบต้องถอดเสื้อนะต้องอะไรนะแล้วก็เอากบกูไม่รู้หรอกว่าแจ็คกลัวกบแต่มันไม่มีกบก็คงมันก็คงจะกลัวกบถ้าใครเคยดูจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แจ็คเคยโดนสารในกบหลอกเรื่องกบไปแล้วนั่นแหละท้ายก็มาเฉลยว่าเออเนี่ยอยู่ที่ไอ้มาริโอเมาเลอร์มุกแต่ละอย่างในเรื่องนี้เล่นนั่งเล่นมุกกันมาริโอเมาเหรอมาริโอเมาเหรอเมาเปล่ามาริโอเมาเหรอมากไม่เมาเฮ้ยเมาหรือเปล่าเมามากเฮ้ยเมาพี่ผมล้างมือแล้วถือน้ำยาขวดล้างมือมุกแบบเนี้ยทั้งเรื่องอ่ะทั้งเรื่องมันแบบนี้หมดเลยผมล้างมือแล้วนะครับเอาน้ำยาล้างมือมามือสะอาดเลยมีมุกที่ตอนไปแล้วก็มีอะไรระบงระเบิดอะไรในลงรถอ่ะงงคุณเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยมันคือพวกมันยังไม่มาใช่ไหมระเบิดมันจะไม่หมดใช่ไหมเนี่ยจะลุกจะลุกป๊อปมีอีกลูกนึงโอ้โหยังมีอีกลูกนึงหนังเรื่องเฮียนี่ระเบิดเยอะกว่าไมเคิลเบย์เฮียระเบิดที่ได้ยินนั้นเห็นครึ่งนึงเป็นเสียงครึ่งนึงใช่หนังเรื่องนี้อีกแล้วใช้มุกระเบิดเยอะมากแกล้งด้วยระเบิดแกล้งด้วยเสียงจียอนไม่เห็นนะวิ่งหนีระเบิดเสียงวิ่งหนีระเบิดตุ้มตั้งตุ้มตั้งการแคนดิดนะเว้ยทำยังไงให้มันดูน่าสนใจมันต้องมีความสร้างสรรค์อย่างนึงยกตัวอย่างยกตอนที่พี่เปิ้ลแกล้งพี่หม่ำขึ้นแท็กซี่แกล้งพี่หม่ำไปถ่ายโฆษณาโฆษณารวมโรงค่าเข็มขัดพอค่าเข็มขัดปั๊บเจ็ดเคคนขับคนขับรถแท็กซี่คนนั้นเป็นสตันไอ้เหี้ยรถดิฟระเบิดอยู่ข้างไหลอย่างนี้เองอะไรอย่างเงี้ยไปเอียงกระเทเล่ไปเหี้ยวนดิฟทั่วเมืองอะไรเงี้ยคือการแคนดิดมันต้องมีความสร้างสรรค์นิดนึงมันไม่ใช่แค่แบบระเบิดตูมนามูตามกูว่าใครก็ทำได้มึงแกล้งคนกันอย่างเงี้ยมันไม่ต่างอะไรกับผีจ้ำสแกเหมือนกันคือแกล้งกันส่วนใหญ่ทั้งเรื่องอะมาริโอไปก็ไปหนีระเบิดมาริโอก็เลยน่าจะถูกจ้างมาให้ถ่ายอะไรกับแฟนหนังรักเหมือนกัน3คนเนี่ยประเด็นคือมาหนังรักแต่มาริโอนี่เป็นฐานหนุ่มกลับบ้านมาเจอคนที่รักแปมไกอาเออเป็นแฟนเขาแหละรู้สึกอะแฟนนอกจอเลิฟซีนกันอยู่ดีๆกูจักจักจี้ที่บทที่เขาส่งให้กันอะคือแบบมีการลงไปผูกเชือกรองเท้ากันคนละทีเขาบอกเราจะผูกกันเชือกเหมือนเชือกรองเท้านี้ตลอดไปไอ้เชี่ยกูจะตลกมากถ้าเอาเชือกรองเท้ามาริโอผูกกับรองเท้านางเอกแล้วแม่งเดินแค่แค่แบบแค่ไปพร้อมกันเป็นกระต่ายสามขาได้เลยไหม
สนุกป่ะสนุกก็เลยเกิดระเบิดขึ้นมาริโอก็ตกใจอุ้ยระเบิดอะไรเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในบทเลยไม่มีระเบิดไม่มีระเบิดเลยตกใจพี่วิลลี่ออกมาแล้วก็ใช้มุกเหมือนเดิมตะเพิดตะโกนเหมือนที่เราดูในเทเลอร์เพชรอยู่ไหนเพชรมึงอยู่ไหนผมไปขำอยู่ช่วงนึงของมาริโอกำลังจะบอกว่าพี่ตลกช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหนึ่งรู้เลยว่ามันธรรมชาติใช่พี่หอยไม่ได้คาดคิดว่าจะมีช็อตนี้ถูกต้องกลุ่มทหารของมาริโอเนี่ยมีฝรั่งอยู่เยอะแยะมากมาย3คนแล้วฝรั่งพวกนี้ก็พูดภาษาที่แบบว่ามันไม่ใช่สำเนียงฝรั่งมันเป็นภาษาอื่นอะภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนภาษาที่อะไรกันบ้างอะไรอย่างนี้แล้วมาริโอไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแล้วมันก็เลยเกิดการแคนดิดที่แบบเอ้ยตลกดีตรงที่แบบมันก็เล่นแบบมึงเกืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไอ้เหี้ยนี่ก็ถามมาริโอว่าประมาณคือเราพอจะรู้สึกได้ว่าถามว่าจะให้ทำไงต่อแหละแต่แม่งถามมาริโอเป็นภาษาฝรั่งเศสสมมติมาริโอฟังรู้เรื่องคือมันได้ตรงรีแอคชั่นมาริโอเนี่ยมันก็คือไม่รู้จริงๆไงอันเนี้ยพูดที่อะไรกันวะอันนี้คือแคนดิดจริงๆอันเนี้ยดูไม่ปั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยสักพักเริ่มปั้นแล้วเดี๋ยวกูจะจับแฟนมาแล้วมากดระเบิดตัดระเบิดสักพักเขาไปวิ่งหนีมีไดโนเสาร์โง่ออกมา4-5ตัวยากนะที่เซตชุดให้เหมือน CG กูนึกว่าลอยมาเชียวไอ้เหี้ยไดโนเสาร์สีฟ้ากูเห็นแวบแรกเฮ้ย CG เหรอ CG ป่ะวะไอ้เหี้ยแม่งยากนะคือปกติแล้วมีแต่คนพยายามเซต CG ให้เหมือนของจริงนี่พยายามทำของจริงให้เหมือน CG แม่งยากเหี้ยอะไรเนี่ยไม่เป็นชุดเฉยๆเป็นชุดที่ดูแวบแรกก็คิดว่า CG อะไรเออแล้วสีฟ้าปิดเลยเหี้ยกูก็นึกว่าเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วก็มีมุกของมาริโออย่างนึงอะไรทำไมมันต้องครอปไทเลอร์ปีเตอร์ครอปเป็นมุกไทเลอร์ซอลลัสท้ายเพชรที่ตามหาเนี่ยก็คืออยู่ที่มาริโอและมาริโอก็เลยเอาให้แฟนเอาให้แฟนใส่จบมีแถมอีกนิดนึงแก้มยัดหาตัวเปิ้ลคีย์จริงๆเอาเอาเทคมันรวมแม่งเลยก็ได้ไม่ต้องให้เป็นเอาเทคเอ็นเครดิตเอามารวมแม่งเลยถ้ามันจะขนาดนี้แล้วอ่ะเทคนิคหน่อยพี่ครับโหเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยเทคนิคที่ทุกคนต้องไปศึกษาอย่างการทำชุดยังไงให้เหมือน CG เย็บแค่วัดแรกนี้ไอ้เหี้ยทำของจริงให้ลอยทำไงวะทำของจริงให้อยู่ในของจริงแล้วแม่งลอยได้อีกอ่ะมันเป็นชุดที่เขาทำมาอยู่แล้วไม่เป็นชุดที่แบบเหมือนที่เราใส่เจอสวนสนุกไงถูกต้องแบบมีสตันใส่สวนสนุกหลอกเด็กอ่ะถูกต้องชุดนั้นแหละคนเดินเงี้ยมันจะมีพวกไอ้นี่เยอะที่การ์ตูนการ์ตูนเอฟเฟกต์การ์ตูนอ่ะโคตรเยอะเลยเอฟเฟกต์การ์ตูนง่ายๆเลยนี่บอกวิธีการทำได้เลยคือหนึ่งคนที่ทำ CG เนี่ยสามารถคุยกับผู้กำกับแล้ววาดล้อได้เลยพวกเนี้ยวาดล้อทำล้อได้เลยเผลอๆหาของฟรีมาก็ยังได้เต็มไปหมดเลยเป็นการ์ตูนเลยมันเป็นการ์ตูนเลยเหมือนควันขมงอะไรเงี้ยนะเหมือนยิงปืนป๊อปที่จะเป็นควันก็เป็นควันเส้นการ์ตูนเป็นการ์ตูนคอมิกมันจะมีฉากอะไรพี่วิลลี่ถือปืนฉีดน้ำอะไรเงี้ยก็จะเป็นน้ำแบบน้ำแบบการ์ตูนน้ำการ์ตูนอะไรเงี้ยเขาต้องการให้เรารู้สึกอะไรก็คือขี้ก็เป็นขี้การ์ตูนเขาต้องการให้เรารู้สึกไงวะกับการใช้เอฟเฟกต์การ์ตูนแบบนี้ห่วยอีกอย่างหนึ่งเพลงเราเหลือเกินเราชิบหายเลยนั่งคุยกันเฉยๆตุ้ม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 นั่งคุยกันเฉยๆพวกมึงจะออกไปจากคุกนี่ยังไงตุ้ม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 ทุกครั้งที่พี่วิลลี่ต่อยใครต้องอะไรก็ได้อะเรื่องนี้อะไรก็ได้อ่ะคือพี่มีอย่างนึงที่แบบลุกขึ้นมากูรู้สึกได้เลยว่ามันเสียดายเงินอะเงินนี่ไม่ได้หมายถึงเงินที่ซื้อตั๋วนะหมายถึงในหนังเรื่องนี้นึกภาพที่ใช้สร้างหนังเรื่องนี้หนังต่อให้มันเหี้ยขนาดไหนอะอย่างน้อยๆมีแล้วกี่ล้านอะที่จ่ายไปอะเยอะนะเห็นว่าระบงระเบิดแกล้งบางคนก็เซตเยอะนะต่อให้เป็นเซตโง่ๆก็เถอะแต่มันก็เซตอะใช่ทุกอย่างใช้เงินเยอะนั้นอะแล้วเห็นตอนแกล้งมาริโอป่ะล่ะเห็นนั่นแหละคือทหารทั้งเซ็ตมีทหารทั้งหมดมีชุดมีค่าท่องค่าที่อะไรเรือด้วยเหี้ยอะไรด้วยโอ้หมดไปเท่าไหร่เนี่ยกับขยะก้อนนึงไอ้เหี้ยแล้วกล้าพูดเลยว่าจะขาดทุนนะเนี่ยเท่าที่พี่รู้คือสถานภาพของฝั่งลักเนี่ยก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะเดี๋ยวฝั่งลักเนาะลัก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 โปรดักชั่นมึงพูดเหี้ยอะไรเต็มหนึ่งลัก666ทางบริษัทที่ผลิตหลายครั้งหลายคราวมันล่อแร่แล้วอ่ะซึ่งแบบไอ้เหี้ยมันขอพูดอีกอย่างนึงเรื่องนี้เขาเรียกว่ามี product placement ที่โคตรเยอะเลยขายโฆษณาอยู่ดีๆเซนาหอยเดินไปหยิบผมประกันอะไรก็เรื่องประกันชีวิตอ่ะเดินไปหยิบประกันชีวิต
ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะประกันชีวิตเดินกลับเอากอดไม่ได้เกี่ยวยี่อะไรกับเรื่องเลยเขาเรียกอะไรไม่มีความพยายามจะเชื่อมโยงมันเข้ากับเรื่องเลยอยู่ดีไปหยิบผมประกันมาแล้วก็จบคือเหมือนแทบจะแม่งถ่ายเสร็จแล้วหาสปอนเซอร์ทีหลังก็ยังได้นะถูกถ่ายเสร็จหาสปอนเซอร์ทีหลังแล้วก็เสียบไปตรงเนี้ยแทรกไปตอน5นาทีแรกใช่ตอน5นาทีเอาอะไรตอนแรกเอาขนมมาตั้งปุ้งถ่ายเต็มๆเลยขนมกู๊ดบาร์มิสเตอร์กู๊ดบาร์ว่าไปน้ำยาเหี้ยอะไรน้ำยาล้างตัวได้หมดน้ำยาล้างเข้ามีสักเข้ามีสัก10ตัวก็ได้ได้หมดแล้วมันก็เล่นปุ้งปุ้งปุ้งโหมันสุดๆเลยนั่นน่ะคือปกติเออโปรดักต์เพลเมนต์เราไม่ได้ว่าอะไรการวางโปรดักต์ในการทายินอะไรอย่างนี้ตั้งมุมตัวละครแดกไปก็ว่าโอ้ตั้งกันแบบโหเขาเรียกว่าอะไรใช้ซีนเดดิเคทให้กับผลิตภัณฑ์อันนี้เลยไอ้ผู้จัดชอบแน่นอนคนนั้นคนสนับสนุนน่ะชอบแน่นอนเจ้าของแบรนด์น่ะชอบแน่นอนเลยมึงใช้ศิลปะในการทายินเข้าไปสักนิดได้ไหมภาพสวยไหมภาพไม่คือมันไม่มีการดูว่าเฮ้ยรับคนนี้มุมมันได้ไหมเขาเรียกองค์ประกอบภาพองค์ประกอบภาพคือไม่ได้ดูองค์ประกอบภาพเลยทั้งนั้นก็คือเอาเป็นว่ามันจะดูช่วงเดียวช่วงที่แบบเหมือนกับเซตให้มาแสดงอะไรเงี้ยก็ดูตอนนั้นก็ดูนิดนึงอะไรเงี้ยแต่นอกจากนั้นเนี่ยหลังจากตรงช่วงแคนดิดที่อะไรคือถ่ายอะไรก็ได้อ่ะมีแว็บนึงพี่หอยขับมอเตอร์ไซค์ไม่มีก็ได้แต่ก็มีมาอาจจะมีอยู่ช่วงนึงที่มันจะติดกลางคืนใช่คือทุกช็อตอ่ะมันเป็นกลางวันหมดแต่ช็อตเนี้ยมันดูเหมือนสัก6โมงเกือบทุ่มแล้วอ่ะใช่ใช่มันเวลามันเปลี่ยนแล้วอ่ะปกติต้องเลิกกองแล้วแต่เหมือนที่เดานะเหมือนว่าน่าจะพยายามฝืนถ่ายเพราะเหลืออีกซีนเดียวมันกลายเป็นแบบว่าเขาดึงดึงแล้วมันดูแปลกมากมันดูค่อนข้างโดดมาเออมันโดดนึกออกจำได้เหมือนช่วงเวลาเปลี่ยนแล้วแม่งมาดึงให้เพื่อแสงเข้ากันซึ่งปกติมันไม่ได้มันต้องทั้งซีนทั้งหมดแค่ช็อตเดียวไม่ได้ไม่ทันคือไม่ทันที่ต้องยกแล้วนั่นแหละเขาใช้ช็อตเดียวเป็นอยากได้หล่อๆช็อตนึงไงขับรถหล่อๆแล้วไม่มีอะไรนะแค่ช็อตนั้นคือแค่พี่หอยขับรถเลยเขาเรียก transition scene ประมาณนั้นรวบรวมสิ่งที่ไม่ควรจะทำพูดออกมาเลยบอกว่ามึงเดินขยับมาตรงกลางหน่อยเดี๋ยวกล้องไม่เห็นเดี๋ยวกล้องถ่ายไม่ได้พูดเข้าไปเออวิลลี่บอกมาริโอพูดอย่างนี้เลยอ่ะขี้อะไรก็ได้แล้วอ่ะมันสุดยอดแล้วอันเนี้ยให้คะแนนดีกว่าเออให้คะแนนหนึ่งก็หน่ะเอาพี่ท็อปอ่ะสมมติมีคนถามเออพี่ถ้าดูให้เป็นแคนดิดได้ไหมเพราะผมว่าผมอยากไปดูผมชอบสารแนเขาแกล้งคนพูดเลยว่าแกล้งก็ไม่สุดหลายครั้งแม่งโคตรเฟกเลยไม่แกล้งแบบเฟกมันมีการปั้นอยู่คือมันจะมีมันเขาเรียกว่าอะไรว่าช่วงแรกของการเครดิตอ่ะมันจะเป็นเรียวอยู่นิดนึงแล้วช่วงครึ่งหลังอ่ะจะเริ่มปั้นแล้วเพราะว่าต้องให้เข้ากับเส้นเรื่องไงก็จับให้พวกนักแสดงที่โดนเครดิตนี่แหละให้เขามีบทมีอะไรนิดนึงความพยายามของพี่หอยเนี่ยบอกเลยว่า1แกรู้ตัวเองว่าแกอยากทำเครดิตมันสารแนมันก็ต้องทำเครดิตยังไงแล้วแต่ก็ต้องทำเครดิตอยากทำเส้นเรื่องแกลืมคิดไปหรือเปล่าว่าหัวใจของเครดิตมันคือเอาเทคมันต้องรอเอาเทคถึงจะตลกถ้าไม่มีเอาเทคเครดิตมันก็คือไม่ใช่อ่ะเราก็จะไม่เห็นช่วงที่อักเฉลยยังไงอะไรยังไงถูกปะล่ะแล้วเอาความเป็นเครดิตมาทำเป็นหนังเนี่ยแบบนี้ต้องไปทำเป็นด็อกคิวเมนทารีทำเหมือนเราเหมือนสารคดีไงวันนี้ผมจะไปแกล้งคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้อ่ะก็ไปสิอ่ะถูกไหมมันก็ทำได้ใช่แล้วไม่มีปัญหานะถ้าไปทำอย่างเงี้ยพี่มองว่าหมดห่วงเรื่องเขียนบทไปเลยรู้เลยว่าแกไม่ถนัดไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำแล้วเอาให้สุดสุดไปเลยสุดในแง่นี้ก็คือหมายถึงการทำแคนดิดให้มันสร้างสรรค์นะให้มันสร้างสรรค์ที่เขาเรียกว่าเอ้ยไอ้เหี้ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนการแกล้งแบบนี้จับคนลอยขึ้นบอลลูนเหี้ยอะไรก็ว่ากันไปสุดไปใส่กึ๋นกับตรงนั้นเลยนึกออกไหมเราแกล้งอะไรที่แบบยิ่งบางคนเหนือเราไปดูญี่ปุ่นแกล้งกันบ่อยเห็นไหมญี่ปุ่นมันแกล้งกันแบบแปลกๆล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นมาไปดูรายการทีวีที่เขาแกล้งผีกันนะไอ้เหี้ยแม่งคือเซตรถเมย์คันนึงเลยอ่ะเพื่อแกล้งคนนั้นอ่ะแล้วแม่งแบบโหไปมีผีวิ่งตามรถมีกูเคยดูวันนึงแกล้งคือคนนอนอยู่ในบ้านแล้วคราวนี้มันก็เลยแม่งเอารถเหี้ยเลยเอาเหมือนสปริงเหี้ยอะไรสักอย่างมันแบบใหญ่เท่ารถอ่ะเอา2อันมาติดที่เตียงมันแล้วคราวนี้จับมันเนี่ยมัดกับเตียงมันนอนอยู่จับเวียงขึ้นฟ้าเออเคยดูไอ้เหี้ยที่แบบแม่งเหมือนแทบจะเขย่าบ้านอ่ะให้คนไปอยู่ในบ้านแล้วแม่งเขย่าบ้านอ่ะมันก็ชิงช้าสวรรค์มึงไอ้เหี้ยนี่แหละคือความสร้างสรรค์เน้นตรงนั้นไปเลยไม่ต้องพยายามเป็นหนังต้องบอกพี่หอยก่อนว่าไม่เป็นหนังก็ฉายลงได้นะ
ไม่ต้องพยายามก็ได้ถ้าไม่ถนัดไม่คือเป็นหนังก็ได้แต่ถ้าเกิดมีเนื้อเรื่องจริงๆถ้ามันทำมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มอะไรจะไปแคนดิดใครสักอย่างอ่ะโอเคมันอาจจะพอได้อะไรงี้แต่ว่ามันต้องมีการนำเสนอที่มันดูเป็นหนังกว่านี้แล้วก็ไม่ใช่เนื้อเรื่องที่ไอ้มหาเพชรอะไรอย่างงี้โง่ๆอย่างงี้ไม่ใช่ว่ะเบื้องตั้งมันต้องเรื่องกูเสียแล้วตั้งแท้น่ะคือทำหนังสั้นดีๆได้หลายเรื่องนะอุ้ยหนังใหญ่ก็ได้ทำหนังใหญ่ดีๆได้เลยอ่ะไม่ต้องโอเคหนังเรื่องนี้พี่ไอ้เหี้ยแม่งศูนย์อ่ะไม่ชอบอ่ะก็ตบมือเหี้ยมากผ่านการคิดกระบวนการคิดน้อยมากผมให้ความตลกเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ในเรื่องนี้แล้วกันผมมองว่ามันดูออกตอนแคนดิดเอาให้กูหยิบจับตรงดีที่สุดมาแล้วมันพอรู้ได้บ้างแต่ทำให้กูนึกถึงมูวี่43มากที่แบบมันจะกึ่งมึงจะเอาจริงมึงจะเล่นหรือมึงจะเบื้องหลังมึงจะอะไรอย่างนี้ให้ไป 0.5 แล้วกันครับช่องของเราตอนนี้เรามีการโดเนทแปลว่าอะไรครับพี่โดเนทเป็นการบริจาคเพื่อนบริจาคนะฮะก็คือเพื่อที่จะให้พวกเราทำช่องกันต่อไปเรื่อยๆก็พูดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนเป็นการสนับสนุนกันเหมือนกับว่าคุณดูรายการเราตลกใช่ไหมชอบใช่ไหมเอาไปเลย5บาท10บาทว่ากันแล้วแต่จะให้ก็ล่ะแล้วแต่ช่องทางก็มีข้างล่างถ้าใครถนัดบัตรทูเลข14ตัวนั่นแหละก็ใส่ได้เลยข้างล่างกดได้ทูวอลเล็ตพร้อมเพย์เพย์พาวได้หมดก็คือถ้าชอบจริงนะหลายคนอาจจะดูเราแล้วผมเพิ่งมึงด่าอะไรกูดูไปสนุกจะตายมาขอตังค์อีกมีบางคนบอกว่าดูลังเลว่ะไอ้เหี้ยจะให้ไม่ให้ดีถ้าลังเลอย่าเพิ่งให้รอดูอีกสักเทปนึงถ้าสนุกไม่ให้เลยใช่รอดูแต่ขอสักคนละพันคนละพันนะค่าลังเลแล้วแต่มันจะให้แล้วก็โอนมาเอ้ยไม่ใช่ก็บริจาคมาโดเนทมาขอกันนี้เลยโดเนทมาค่าข้าวอ่ะข้าวไปกินข้าวบ้างดิเข้าใจดิโอเคครับไม่มีจะแดกแล้วนะครับโอเคสวัสดีนะครับวันนี้ฝากเพจไว้ครับ Exif Entertainment เซิร์ชได้เลย XIV มีคนบอกช่องเหี้ยอะไรเนี่ยรายการก็ดีนะแต่ชื่อช่องจำยากจังใช่4ตัวเท่านั้นเอง XXIV จริงๆอ่ะนอนหนังมันก็ขึ้นนอนหนังก็ได้เพจนอนหนังมันก็ขึ้น XXIV นะรู้เซิร์ชคำว่านอนหนังรีวิวก็ขึ้นเซิร์ชเลย YouTube Facebook ช่องเรามี2ช่องทางถ้ามากกว่านี้คือของปลอมเย้จะเป็นเรื่องอะไรสัญญาว่าเรื่องหน้าจะรีวิวเรื่องดีๆบ้างไหมช่วงนี้รัวเลยนะรู้เลยนะช่วงนี้หนังไทยเยอะมากแต่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะอย่างนี้หมดเลยอ่ะกูเริ่มแบบไอ้เหี้ยดูแต่ละเรื่องเนี่ยลองนึกภาพว่าหนังไทยที่ออกไปคุณภาพเท่านี้แต่ลองรวมภายในปีนี้หนังไทยเอาที่เหี้ยแล้วนะเอาเงินที่ทำหนังเหี้ยทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่แล้วอ่ะก่อนจะทำหนังเนี่ยเก็บเงินก้อนนี้ไว้แล้วคิดดีกว่านี้อีกสักนิดนึงวงการไทยจะมีอย่างนึงชื่อเสียงเก่าๆมีผลแม้ว่าผู้กับคนนั้นจะผ่านมาแล้วสัก10ปี20ปีก็ยังมีผลอยู่แต่คนไทยอาวุโสคือความขลังแม่งบางทีมันแบบคิดดีๆน้อยหนังแต่ละเรื่องเนี่ยจะแบบจริงๆแล้วจะบอกให้ว่าเดี๋ยวนี้อ่ะคนไทยดูหนังเป็นนะเว้ยคนไทยดูหนังเป็นนะเว้ยสังเกตว่าหนังฝรั่งที่คนไทยชอบเนี่ยมันจำไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วมันจะแบบไปในทิศทางที่มันคือโอเคขึ้นคุณไม่สามารถทำหนังโง่ๆแล้วมาหลอกขายคนไทยได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ได้แล้วนะคือหนังรู้สึกว่าปีนี้รู้สึกว่าได้เยอะสุดคือไอ้นี่นะฉลาดเกมโกงเอ้ยเกมฉลาดเกมโกงได้ร้อยกว่าล้านก็บอกแล้วว่าหนังไทยเราดีๆคนดูก็ชอบแล้วไปชนะรางวัลที่อะไรไม่รู้นักแสดงอ่ะก็หนังดีอ่ะคือคนไทยดูหนังเป็นแล้วคุณไม่สามารถหลอกขายหนังได้เยอะๆแล้วจะบอกให้ไอตอนในหลวงพี่แจ๊สอะไรนั่นอ่ะเชื่อกูว่าฟุกพอหลังจากนั้นเห็นไหมไปไกลแล้วนะไม่มีใครซื้อแล้วนะเชื่อพี่ดิไอที่เราวิจารณ์เนี่ยเราไม่ได้หวังให้จะทำร้ายกันเราวิจารณ์นี่คือเราอุดหนุนแล้วนี่คือฟีดแบ็กจากลูกค้าคนหนึ่งใช่แต่พี่กล้าพูดว่าใครที่เป็นคนทำหนังแล้วทรยศคนดูเนี่ยมันจะค่อยๆก่อนตัวเองไว้เรื่อยอันนี้บอกตามตรงว่าเราไม่ได้แค่ด่าเดียวเราพูดให้ทางออกด้วยซ้ำไปบอกเอ้ยทางออกตรงนี้มันจะควรจะเป็นยังไงช่วงนี้มีเยอะมากเลยที่เกี่ยวกับฟุตบอลเห็นไหมมึงมาเตะเองดิมาเตะเองดิไม่งั้นมึงทำเองดิมาเตะเองอย่าตักกายอย่างนั้นอ๋อคนใหญ่คนโตยังคิดอย่างนี้อยู่เลยด่าแล้วแนะนำได้ไหมเอด่าแล้วแนะนำได้ก็โอเคอย่าด่าเดี๋ยวมึงไปทำหนังเองดิซ้อมทำหนังเองดิไอ้เหี้ยเอาตังมาดีเอาตังมาที่มึงทำไอ้เรื่องนี้เอาตังค์มาแล้วเนี่ยโอเคไปดีกว่าสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ
ครับ